หนวดหมึกกรอบค่ะทุกคนนี่ตำหนวดหมึกกรอบอืมอย่างนัวค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จีนทำตำหนวดหมึกใส่ไอสายบัวนะคะบางที่เขาอาจจะเรียกไหลบัวแต่บ้านจีนเรียกสายบัวมาค่ะรอบบ่ายโรยเม็ดกระถินเพิ่มหน่อยนึงมีเยอะเหมือนเดิมค่ะหมูกระจกหมูกระจกแล้วก็จีนมีขนมจีนมาด้วยนะคะกลัวไม่อิ่มใส่น้ำปลานิดนึงเพื่อความหอมหนวดหมึกกรอบค่ะทุกคนนี่ตำหนวดหมึกกรอบอืมอืมอร่อยชมหน้าบ้านเผ็ดเผ็ดแบบอร่อยตำแบบปรุงทีเดียวได้เลยทุกคนแน่นอนหมูก็จบอย่างนัวค่ะหิวมากอ่ะหิวด้วยอร่อยด้วย
ว้าใส่ทั้งพริกเม็ดพริกป่นรีบกินค่ะก่อนที่ฝูงบินต่ำแมลงวันจะมาอยู่กรุงเทพโลละ40บาทค่ะทุกคนน่ะอิจฉาคนอยู่ต่างจังหวัดเนาะสายบัวค่ะบ้านจีนเรียกสายบัวนะคะบางที่อาจจะเรียกไหลบัวก็ได้เนาะแต่บ้านจีนอ่ะเรียกสายบัวโลละ40อยู่กทม.เม็ดกระถินนี่ฟรีค่ะเก็บจากหน้าบ้านใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้ว้าเสียงนกนกเยอะโอ้ยเผ็ดกระถิ่นหน้าบ้านน้ำเยอะเอ้ยไม่ใช่ชะอมหน้าบ้านน้ำเยอะเวลากินต้องระวังเดี๋ยวมันสิบาดปากแม่ค่ะเม็ดกระถิ่นเผ็ดค่ะเผ็ดอร่อยแนะนำนะคะใครที่แคลไม่ดีฟันไม่ดีแช่เบกกิ้งโซดาค่ะทุกคนต้มแล้วก็แช่เบกกิ้งโซดากับน้ำเย็นอร่อยไม่คาวด้วยช่วยดับคาวแล้วก็ทำให้กรอบขึ้นวันนี้จีนไม่ได้ใส่มะกอกนะคะอยากกินแบบปลาซีฟู้ดอะค่ะจีนชอบแบบถ้ากินทะเลอะส่วนใหญ่จีนจะไม่ค่อยใส่มะกอกอ
พริกสด15 เม็ดแล้วก็พริกไอเนี่ยพริกป่นช้อนหนึ่งแล้วจินก็ใส่พริกไอ้นี่ด้วยนะคะทุกคนบอกเคล็ดลับสำหรับคนที่อยากได้สีสันเนาะพริกแดงค่ะเป็นพริกแดงที่เขาใส่กับผัดเม็ดใหญ่อะค่ะเม็ดใหญ่ๆเพิ่มสีสันหั่นซอยๆเข้าไปแล้วก็ตำแล้วจินก็ใส่พริกจินดาพริกสด15 เม็ดแล้วก็พริกป่นกลัวไม่เผ็ดก็เลยใส่พริกป่นเพิ่มออกมาแบบสีสวยแล้วก็อร่อยเลยค่ะถ้าใครกินเผ็ดหน่อยก็เพิ่มพริกแดงจินดาไปอีกก็ได้นะคะถ้าใครกินไม่เผ็ดก็ลดพริกแดงจินดาลงอาจจะเหลือสัก10 เม็ดหรือ7-8 เม็ดแล้วเราใช้พริกเม็ดใหญ่ค่ะเนี่ยช่วยสีสันมันจะได้ดูน่าทานมากขึ้นเนาะเม็ดคือจังตัวคนเมืองไม่ได้ตัวนะคะบ่ได้หลอกไม่ได้หลอกคนดูนะคะแต่ว่ามันทำให้หน้าตาอาหารเราน่าทานมากขึ้นจะมาละเยอะอยู่นะคะเนี่ยกินไป 3-4 รอบแล้วไม่หมดสักทีได้เยอะมากเลยยังมีคนกินไม่เผ็ดมากหรอกค่ะทุกคนใส่พริกประมาณนี้แหละลมเย็นขออภัยในความซีดซาดอยากกินสตออยู่นะคะแต่ว่าอยากกินแต่ไม่อยากซื้อก็เ
ก็เลยใช้กระถิ่นแทนไปแล้วกันอันไหนเซฟได้ก็เซฟเนาะบางอย่างเราซื้อแล้วบางอย่างเราก็เก็บ โอ้ยเผ็ด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 คำสุดท้ายค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปทุกคนขออนุญาตกัดนะคะมันใหญ่ไปขนมจีนหมูกระจกคำสุดท้ายโอ้ยตำแบบอร่อยมากวันเนี้ยตำแบบโคตรอร่อยค่ะทุกคนเกี้ยงอื้อ